ต้อนรับเข้าสู่ชั่วโมงข่าว Voice News 14นาฬิกา30นาทีนายกรัฐมนตรีนะคะตอบสื่อถามเหตุลาออกของรัฐมนตรีจำนวนมากเพื่อไปเป็นสมาชิกวุฒิสภาสั้นๆด้วยสีหน้ายิ้มแย้มบอกว่าเดี๋ยวรอฟังก็แล้วกันนะคะทั้งนี้มีรายงานนะคะว่าหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้ได้เชิญ18รัฐมนตรีเข้าพบค่ะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคสช.ทางการประชุมร่วมคณะรัฐมนตรีและคสช.จากนั้นเป็นประธานการประชุมครม.ตามปกติโดยพลเอกประยุทธ์ตอบคำถามผู้สื่อข่าวกรณีการลาออกของรัฐมนตรีจำนวนมากเพื่อไปดำรงตำแหน่งสมาชิกวุฒิสภาหรือสว.เพียงสั้นๆสีหน้าที่ยิ้มแย้มอารมณ์ดีว่าเดี๋ยวรอฟังก็แล้วกันสำหรับการประชุมร่วมคณะรัฐมนตรีและคสช.ในวันนี้นะคะเป็นการสรุปการทำงานร่วมกันและจะมีการพิจารณาถึงการออกมาตรา44เพื่อลบล้างคำสั่งและประกาศคสช.ที่ไม่จำเป็นโดยเฉพาะคำสั่งคสช.ที่เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาประมงผิดกฎหมายค่ะมีรายงานนะคะว่าหลังการประชุมครม.ในเวลา15นาฬิกาพลเอกประยุทธ์จะเชิญ18รัฐมนตรีที่คาดว่าจะลาออกเข้าพบค่ะตั้งได้ออกประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งเรื่องผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งโดยได้ประกาศผู้ซึ่งได้รับการเลือกตั้งราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งจำนวน349คนตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพ.ศ.2561มาตรา127ในการนี้สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจึงขอแจ้งให้ผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งตามประกาศดังกล่าวรับหนังสือรับรองการได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งตามแบบส.ส. 6/4 นับแต่วันที่7พฤษภาคม2562เป็นต้นไปไม่เว้นวันหยุดราชการระหว่างเวลา 8.30 นาฬิกาถึงเวลา 16.30 นาฬิกาหน้าห้องประชุม203ชั้น2สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งอาคารรัฐประสาสนภักดีศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ80พรรษา5ธันวา2560ถนนแจ้ง2550นะครับถนนแจ้งวัฒนะแขวงทุ่ง2ห้องเขตหลัก4กรุงเทพมหานครและสามารถตรวจดูรายชื่อผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในราชกิจจานุเบกษาและเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งครับเวลานับแต่วันที่7คือวันนี้เลยนะครับถ้ามาถ้าท่านมาก็รอสัก1ชั่วโมงก็จะได้ต้องท่านประธานต้องลงนามให้นะครับแล้วก็จนกว่าจะครบทั้ง349ท่านครับได้มีการตรวจสอบเบื้องต้นคือคำร้องเนี่ยยังมีเหลืออยู่ในส่วนของคำร้องเนี่ยนะครับก็จะมีเหมือนกับว่าคือการพิจารณาคำร้องเนี่ยมีอยู่ 2-3 เหตุนะครับที่เราต้องที่กกต.ได้พิจารณาก็คือ1ก็คือมีเหตุตามกฎหมายหรือไม่มีกระบวนการการพิจารณามีความยากง่ายข้อเท็จจริงฟังได้อย่างไรนี่คือกระบวนการในการพิจารณาตัวอย่างกรณีเรื่องคุณสมบัตินะครับมาร้องเกือบ50รายณวันนี้เพิ่งมาร้องเมื่ออาทิตย์ที่แล้วก็มี10รายอย่างเงี้ยครับเราก็ต้องคือผมยกตัวอย่างเรื่องคุณสมบัติเวลาเราตรวจคุณสมบัติเนี่ยเราใช้คำว่าตรวจสอบคุณสมบัติเวลากรรมการตรวจสอบ3หน่วยงานนะครับแต่เวลาผู้มาร้องเนี่ยเป็นเรื่องของระเบียบสืบสวนต้องให้โอกาสมีการชี้แจงข้อเท็จจริงเมื่อมีการกล่าวหามันจะคนละช่องทางมันจึงต้องมีกระบวนการพิจารณาและใช้เวลาครับตามกฎหมายครับอะไรนะครับใช่ครับที่ค้างอยู่อย่างเช่นมีกรณีคุณสมบัติมีกรณีที่อยู่เลือกตั้ง4กรณีที่ยังค้างอยู่ที่อาจจะยังต้องมีการพิจารณา
ที่กล่าวมาเนี่ยมีทุกกรณีครับทั้งเรื่องคุณสมบัติเรื่องเหตุการร้องไร้สุจริตและเที่ยงธรรมครับจำนวนไม่ได้ติดมือลงมาด้วยครับเป็นเรื่องของคือระบบสำนวนมันจะมีความเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลาว่าเหมือนกับวันนี้ท่านพิจารณากี่สำนวนอย่างเงี้ยครับก็ต้องมีการอัปเดตอยู่ตลอดเวลาครับตอนนี้ก็มีการร้องอยู่ประมาณ400กว่าเรื่องก็พิจารณาไปได้พอสมควรก็เมื่อท่านประธานลงนามก็จะส่งราชกิจลงราชกิจจาวันนี้ครับไม่เกินวันที่9ครับคำร้องนี่เราจะเสนอให้เราเสร็จตามกฎหมายเนี่ยหมดเมื่อประกาศไปแล้วกกต.ก็ยังมีอำนาจในการพิจารณาคำร้องเพราะว่าถ้ากกต.สั่งอย่างใดอย่างหนึ่งเหมือนสั่งให้มีการออกเสียงลงคะแนนใหม่เนี่ยนะครับหรือเลือกตั้งใหม่นะครับกรณีให้เลือกตั้งใหม่อาจจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสอจำนวนสสที่เพิ่งมีได้กฎหมายบอกว่าภายใน1ปีนับแต่วันเลือกตั้งครับส่วนเราก็จะพิจารณาให้เร็วที่สุดครับร้องเรียนค้างอยู่ทำไมวันนี้กกต.จึงประกาศไปเลย349คนให้ที่ในกฎหมายให้โอกาสได้ว่าประกาศได้ไม่น้อยกว่า195จากกกต.ที่เลื่อนประกาศไปนั้นหนึ่งก็คือเราได้มีการตรวจสอบเบื้องต้นตามกฎหมายตามในการประกาศผลว่าตาม125นะครับในส่วนหน้าตาม127ในส่วนของการประกาศไปเลยนะครับเมื่อมีการกล่าวหาเนี่ยนะครับซึ่งเพิ่งมีการกล่าวหาเนี่ยครับเขายังไม่ใช่ผู้กระทำผิดก็ให้เขาไม่ได้มีโอกาสในการแสดงชี้แจงแสดงหลักฐานว่าเขาทำกล่าวหาจริงหรือไม่ในส่วนหนึ่งก็คือจำนวนเนี่ยก็ต้องให้เป็นไปตามที่ตัวกฎหมายกำหนดก็คือไม่น้อยกว่า 95% ครับทำผิดอย่างเรื่องคุณสมบัติเนี่ยครับไปผิดวันนี้อีกถ้าตรวจสอบว่าผิดอีกหนึ่งเดือนก็ยังผิดเพราะมันเป็นเรื่องหลักฐานครับพรุ่งนี้จะชัดเจนครับมีความชัดเจนอยู่แล้วครับเพียงแต่ว่าอย่างคุณสมบัติเนี่ยร้องมา50รายสมมตินะครับประมาณ50รายที่มีข้อมูลถ้าเราจะกันไว้สักตามกฎหมายเนี่ยก็จะเป็นเรื่องเดียวกันก็จะมีปัญหาในการกันแต่ว่าต้องให้เขามีโอกาสในการชี้แจงเพียงแต่เขาถูกกล่าวหาว่าตอนนี้คุณสมบัติมันมีจำนวนมากถ้าเกิดว่าอย่าง50ล้านถ้ากันไว้มันก็จะเกินกว่า100ล้าน95ซึ่งมันอาจจะทำให้ไม่สามารถจัดการรับรองได้ตามกฎหมายแต่อย่างกรณีเรื่องคนที่ถูกร้องเรื่องทุจริตเรื่องอะไรอย่างเงี้ยคือตอนนี้กับกกต.ประกาศรับรองไปในเบื้องต้นแล้วใช้คำว่าตรวจสอบในเบื้องต้นแล้วมันก็เหมือนกับว่าไม่มีกรณีที่ผิดหลักฐานความผิดไม่ผิดอยู่ที่กระบวนการไต่สวนแล้วก็รวบรวมพยานหลักฐานครับถ้าฟังได้ว่ามีความผิดก็จะต้องมีกกต.ก็ต้องมีการส่งให้ศาลครับถ้าหมายถึงว่าถ้าเราประกาศไปแล้วอย่างวันนี้ครับกระบวนการสืบสวนและรวบรวมพยานหลักฐานยังไม่จบต้องให้ความเป็นธรรมในการชี้แจงด้วยครับก็คืออย่างกรณีการจะให้ใบเหลืองใบส้มในระหว่างนี้คืออำนาจของกกต.มันแค่หลักฐานอันควรเชื่อให้สามารถที่จะดำเนินการได้แล้วแต่ถ้าเกิดว่าไปรอหลังจากประกาศรับรองแล้วเราต้องมีสงสัยมันเหมือนกับหลักฐานมันต้องหนักแน่นกว่านั้นนั้นยิ่งทำเราอยู่ข้างนอกเนี่ยเราจะไม่ทราบสำนวนทุกท่านที่นั่งอยู่ตรงนี้ก็ไม่ทราบสำนวนผมก็ไม่ทราบคือเหตุที่จะให้จะสั่งให้ใครได้รับใบเหลืองหรือเสนอให้ศาลเสนอให้ใบแดงเนี่ยนะครับหรือใบดำต่อไปเนี่ยก็อยู่ที่เหตุในการร้องว่าเหตุนั้นเป็นไปตามกฎหมายหรือไม่สองข้อเท็จจริงเป็นไปตามกฎหมายหรือไม่
ไม่หรือเมื่อได้รวบรวมพยานหลักฐานแล้วมันฟังได้ว่ามันพอจะให้ได้หรือไม่หมายถึงว่ามีหลักฐานอันควรเชื่อเนี่ยนะครับซึ่งในนี้เราไม่มีใครทราบว่าหลักฐานคืออะไรนะเพราะว่ากรรมการท่านก็คงจะได้พิจารณาด้วยความรอบคอบแล้วถึงจะได้วินิจฉัยออกมาครับเมื่อสักครู่นะคะเป็นการแถลงจากสำนักงานกกต.นะคะโดยนายแสวงบุญมีรองเลขาธิการกกต.เป็นการแถลงนะคะว่ากกต.รับรองผลการเลือกตั้งส.ส.แบบแบ่งเขตจำนวน349คนนะคะที่เหลืออีก1คนก็คือในเขต8เชียงใหม่ที่ผู้สมัครของพรรคเพื่อไทยได้รับใบส้มไปซึ่งจะมีการเลือกตั้งใหม่ในวันที่26พฤษภาคมนี้ค่ะและหลังจากนี้นะคะผู้ที่ได้รับการรับรองสามารถมารับใบรับรองส.ส.ได้ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปส่วนรายชื่อจะมีการประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาภายในวันนี้ค่ะสักครู่นะคะเดี๋ยวเราจะกลับมาติดตามบรรยากาศอื่นๆทั้งด้านการเมืองค่ะคุณผู้ชมนะคะโดยเฉพาะในช่วงนี้มีรัฐมนตรีหลายคนลาออกเพื่อที่จะไปรับตำแหน่งส.ว.สักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายนะคะยืนยันว่าศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยสูตรคำนวณส.ส.บัญชีรายชื่อในวันพรุ่งนี้จะไม่กระทบกับการประกาศผลเลือกตั้งค่ะเชื่อทุกปัญหามีทางออกพร้อมยอมรับนะคะว่ามีรัฐมนตรีหลายกระทรวงทยอยลาออกไปนั่งตำแหน่งส.ว.ค่ะนายวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีได้กล่าวถึงกรณีศาลรัฐธรรมนูญจะมีคำวินิจฉัยสูตรคำนวณจำนวนส.ส.บัญชีรายชื่อจากคำร้องของผู้ตรวจการแผ่นดินในวันพรุ่งนี้ว่าขณะนี้ยังไม่มีการประกาศรับรองเลือกตั้งอย่างเป็นทางการนะคะแต่ถ้ามีคำวินิจฉัยว่าขัดรัฐธรรมนูญก็ต้องมาคิดกันใหม่ว่าจะทำอย่างไรส่วนจะทำให้การเลือกตั้งเป็นโมฆะหรือไม่ขออย่าคิดล่วงหน้าไปไกลขนาดนั้นและก็เชื่อว่าจะไม่ทำให้เกิดทางตันทางการเมืองเพราะทุกอย่างมีทางออกในตัวอยู่แล้วและก็ต้องรอดูนะคะว่าศาลรัฐธรรมนูญจะรับคำร้องไว้พิจารณาหรือไม่หรือหากรับแล้วจะมีคำสั่งพิจารณาอย่างไรซึ่งต้องรอดูในแต่ละประเด็นถ้าศาลพิจารณาว่าสูตรการนับคะแนนส.ส.บัญชีรายชื่อไม่ถูกต้องก็ต้องใช้สูตรใหม่แต่ที่ผ่านมากกต.ยืนยันมาตลอดนะคะว่ามีสูตรเดียวแต่ถ้าไม่ถูกกกต.ก็ต้องคิดสูตรใหม่กระบวนการมันก็ต่างคนต่างเดินต่างคนต่างทำไปแต่ถ้ามีคำวินิจฉัยมาว่าขัด ก็ต้องมาคิดกันใหม่ว่าจะทำยังไงขณะนี้การเลือกตั้งจะเป็นโมฆะไหมคะโอ้ยอย่าเพิ่งไปไกลถึงขั้นนั้นฮะยังไม่ถึงขั้นนั้นแล้วมันจะทำให้เกิดเดดล็อกหรือว่าจะต้องขยายคิดว่าไม่ครับนะก็คือก็ตามกำหนดการเดิมก็คือทุกอย่างมันมีทางของมันอยู่ในตัวมันเองแต่เรายังไม่รู้เท่านั้นว่าศาลจะรับและสั่งว่าอย่างไรหนึ่งรับคำร้องหรือไม่สองจะสั่งว่าอย่างไรถ้ามันเป็นประเด็นเรื่องเกี่ยวกับสูตรในการคิดถ้าอย่างนั้นก็กกต.ก็ใช้สูตรนี้ไม่ถูกก็ไปใช้สูตรใหม่ซึ่งความจริงเขาก็ยืนยันอยู่ตลอดว่ามันมีอยู่สูตรเดียวแต่ถ้าศาลบอกว่าไม่ถูกก็ต้องไปคิดใหม่ไปคิดใหม่เพราะฉะนั้นวันนี้เขาถึงได้จะประกาศผลรายชื่อส.ส.เขตไว้ก่อนอันนี้มันหยุดตรึงไว้ก่อนจะผิดจะถูกมันก็ไปอยู่ในอำนาจของกกต.เขาจะสอยทีหลังอะไรก็ช่างใช่ไหมฮะแต่ทีนี้ตัวนี้มันจะเป็นฐานในการไปคำนวณในการคิดเพราะฉะนั้นรายชื่อส.ส.เขตที่จะประกาศในวันนี้มันจะหยุดนิ่งอยู่อย่างนั้นถ้าผิดมันก็ไปผิดในส่วนของปาร์ตี้ลิสต์ซึ่งก็ลองดูว่าจะแก้ไขยังไงเช่นอาจจะอย่าเพิ่งประกาศเขากะไว้ว่าศาลจะสั่งในเรื่องนี้ตอนเช้าเขาคงประกาศในตอนบ่ายตอนเย็นถ้าศาลสั่งว่าไม่ถูกก็เลื่อนซะในตอนเย็นเท่านั้นนายวิษณุยังกล่าวถึงกรณีมีรัฐมนตรีเตรียมลาออกเพื่อไปดำรงตำแหน่งสมาชิกวุฒิสภาหรือส.ว.ว่ารัฐมนตรีที่จะลาออกไม่จำเป็นต้องลาออกในวันนี้นะคะแต่ควรดำเนินการให้แล้วเสร็จก่อนวันที่จะนำรายชื่อส.ว.ขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมซึ่งมีรัฐมนตรีหลายกระทรวงที่ลาออกแต่ไม่ถึงครึ่งของจำนวนรัฐมนตรีทั้งหมดบางท่านอาจจะออกวันนี้ถ้าท่านคลี่คลายปัญหาของท่านไปเรียบร้อยแล้วก็ออกวันนี้ก็ได้ออกวันนี้มีผลพรุ่งนี้ก็ได้ยื่นพรุ่งนี้มีผลมะรืนนี้ก็ได้แต่ว่าขอความกรุณาให้มีผลเกินวันที่9
นายวิษณุยืนยันว่าการลาออกของรัฐมนตรีไม่จำเป็นต้องตั้งรัฐมนตรีใหม่เข้ามาทำหน้าที่แทนแต่สามารถใช้วิธีการแต่งตั้งรัฐมนตรีคนอื่นเข้ามาทำหน้าที่รักษาการแทนได้ค่ะรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคงก็เชื่อนะคะว่าไม่เกิดเดดล็อกทางการเมืองค่ะหลังศาลรัฐธรรมนูญเตรียมวินิจฉัยสู่คำนวณส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์ในวันพรุ่งนี้ขณะเดียวกันไม่รู้นะคะรัฐมนตรีไปเป็นส.กับการพิจารณาของนายกรัฐมนตรีค่ะพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมให้สัมภาษณ์ก่อนเข้าร่วมการประชุมคสช.และครม.ว่ายังไม่ทราบว่าวาระการประชุมคสช.มีเรื่องอะไรบ้างแต่เป็นไปได้ที่จะหารือถึงการยกเลิกคำสั่งและประกาศคสช.ที่ไม่จำเป็นซึ่งออกมาแล้วก่อนหน้านี้หลายฉบับด้วยอาจจะยกเลิกบางฉบับและบางฉบับปรับให้เป็นกฎหมายอย่างถาวรค่ะเมื่อถามถึงกรณีกกต.จะประกาศรับรองผลการเลือกตั้งสส.แบบแบ่งเขตในวันนี้ถึงกรณีศาลรัฐธรรมนูญรับคำร้องของผู้ตรวจการแผ่นดินในการวินิจฉัยสู่คำนวณส.ส.แบบบัญชีรายชื่อในวันพรุ่งนี้ทำให้เกิดเดดล็อกทางการเมืองหรือไม่พลเอกประวิตรก็เชื่อว่าไม่มีอย่างไปได้ค่ะไม่มีบอกว่ามันจะไปได้อยู่ใช่ไหมคงไปได้เมื่อถามต่อถึงกรณีกระแสข่าวว่ารัฐมนตรีหลายคนนะคะได้ยื่นและเตรียมใบลาออกจากตำแหน่งเพื่อเตรียมตัวเป็นสว.พลเอกประวิตรกล่าวว่าให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีเป็นผู้พิจารณาทุกอย่างก็ว่ากันไปตามกฎหมายค่ะไม่รู้สิรู้ได้ไงท่านเป็นคนที่พิจารณาด้วยไม่ใช่พิจารณาให้นายกเป็นคนพิจารณาเมื่อถามว่าได้รายชื่อสว.ครบหรือยังนะคะพลเอกประวิตรกล่าวว่าได้นานแล้วแต่ปฏิเสธเขาว่าใหญ่หน้าตาของสว.มีคณะรัฐมนตรีด้วยหรือไม่ค่ะรองประธานสนช.นะคะคาดมีสมาชิกเกิน60คนค่ะได้รับตำแหน่งจากคสช.ให้เป็นสว.โดยเตรียมนำรายชื่อสว.ขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมในวันที่10พฤษภาคมนี้มั่นใจทำงานร่วมกับสภาชุดใหม่ไร้ปัญหาค่ะนายพีรศักดิ์พอจิตรองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือว่าสนช.คนที่2เปิดเผยว่าได้รับการคัดเลือกเสนอชื่อเป็นสมาชิกวุฒิสภาหรือสว.ตามที่คสช.แต่งตั้งและเตรียมนำรายชื่อขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมในวันที่10พฤษภาคมนี้พร้อมระบุว่ามีสมาชิกสนช.ที่รับการคัดเลือกให้ไปดำรงตำแหน่งสว.อีกกว่า60คนอาทินายพรเพชรวิชิตชลชัยประธานสนช.นายสุรชัยเลี้ยงบุญเลิศชัยรองประธานสนช.คนที่1นายสมชายแสวงการเลขานุการคณะกรรมการวิสามัญการนสช.นายกล้านรงจันทิกประธานคณะกรรมการการเมืองเป็นต้นค่ะทั้งนี้สมาชิกสนช.ที่ได้รับคัดเลือกหารือกันเบื้องต้นนะคะบอกว่าจะยื่นใบลาออกจากตำแหน่งสนช.ต่อเลขาธิการวุฒิสภาพร้อมกันในช่วงวันที่8ถึง9พฤษภาคมนี้ค่ะสามารถไปรู้คนอื่นนอกจากสนิทสนมกันก็สอบถามกันว่าใครได้ไม่ได้นะครับก็ดูแล้วน่าจะเกิน60นะดูแล้วนะครับน่าจะเกินอันนี้ก็ไม่กล้ายืนยันนะครับเพราะว่าไม่สามารถไปถามได้ทุกคนนะครับถามไม่ได้คนที่เจอกันหรือกล้าถามบางคนเราก็ไม่กล้าถามนะครับเพราะไม่ทราบว่าท่านจะได้เป็นหรือไม่เป็นหรือเปล่านายพีรศักดิ์กล่าวด้วยนะคะว่าสำหรับการทำงานในรัฐสภาร่วมกับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือส.ส.ที่หลายฝ่ายกังวลว่าอาจจะมีปัญหาเพราะว่าเป็นคนละขั้วการเมืองก็เชื่อว่าสว.ที่ได้รับการแต่งตั้งและสภาผู้แทนราษฎรชุดใหม่มีหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติและทุกฝ่ายต้องการให้การทำงานร่วมกันเดินหน้าไปได้ส่วนวาระแรกที่สว.ใหม่และส.ส.ใหม่จะประชุมร่วมกันนัดแรกเพื่อลงมติเลือกบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นนายกรัฐมนตรีต้องให้สิทธิ์ส.ส.รวมเสียงข้างมากให้ได้ก่อนทั้งนี้ก็เชื่อว่าพรรคการเมืองคงเคารพกติกาด้านนายพรเพชรปฏิเสธที่จะให้คำยืนยันต่อการได้รับการเสนอชื่อให้เป็นสว.ระบุเพียงว่าต้องรอการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมอย่างเป็นทางการเร็วๆนี้โดยทิศทางหลังจากนี้ต้องรอรายละเอียดอีกครั้งพร้อมระบุว่าการทำงานระหว่างสว.ใหม่กับส.ส.ที่มาจากการเลือกตั้งไม่น่าจะมีปัญหาค่ะดัชนีความเชื่อมั่นของนักลงทุนปรับตัวลดลงต่อเนื่องเป็นเดือนที่2นะคะหลังการเมืองยังไม่มีเสถียรภาพจากการเลือกตั้งที่เกิดขึ้นทำกระแสเงินทุนไหลเข้ายังชะลอเมื่อเทียบกับประเทศในแถบอาเซียนค่ะ
นายไพบูลย์ นรินทรางกูลประธานกรรมการสภาธุรกิจตลาดทุนไทยเปิดเผยว่าดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุนประจำเดือนพฤษภาคม2562ซึ่งเป็นการสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุนในอีก3เดือนข้างหน้าปรับตัวลดลงร้อยละ 2.83 เป็นการปรับลดลง2เดือนติดต่อกันปัจจัยหลักค่ะเป็นผลมาจากสถานการณ์ทางการเมืองที่ยังไม่ชัดเจนของเสถียรภาพรัฐบาลใหม่หลังการเลือกตั้งโดยที่ปรับลดลงมากที่สุดก็คือกลุ่มนักลงทุนต่างชาติหากเปรียบเทียบกับประเทศอินโดนีเซียที่เพิ่งมีการเลือกตั้งเช่นกันสถานการณ์ต่างกันอย่างชัดเจนเฉพาะในเดือนเมษายนที่ผ่านมาพบว่าอินโดนีเซียมีเงินทุนระหว่างประเทศไหลเข้ากว่า 3,700 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณแสนล้านบาทขณะที่ไทยกระแสเงินทุนไหลเข้าเพียง94ล้านดอลลาร์สหรัฐค่ะนายไพบูลย์ระบุด้วยนะคะว่าแม้ดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุนจะปรับตัวลดลงนะคะแต่ว่าก็ยังอยู่ในเกณฑ์ทรงตัวค่ะซึ่งไม่น่าเป็นกังวลแต่อย่างใดโดยคาดว่าดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุนในเดือนหน้าจะปรับตัวดีขึ้นนะคะหลังกกต.ประกาศรับรองผลการเลือกตั้งแล้วเสร็จซึ่งน่าจะมีความชัดเจนของรัฐบาลใหม่โดยยังเชื่อว่าตลาดหุ้นจะกลับมาคึกคักในช่วงเดือนมิถุนายนในปีนี้พร้อมคาดการณ์นะคะว่าทั้งปีจะมีกระแสเงินทุนไหลเข้าไม่ต่ำกว่าแสนล้านบาทค่ะไปกันที่ข่าวต่างประเทศซึ่งเป็นเรื่องที่น่ายินดีกันบ้างนะคะเจ้าชายแฮร์รี่ค่ะในยุคแห่งซัสเซ็กซ์นะคะได้ทรงประกาศว่าเมแกนดัชเชสแห่งซัสเซ็กซ์พระชายามีพระประสูติการพระโอรสค่ะเมื่อวันจันทร์นะคะเจ้าชายแฮร์รี่ค่ะทรงประกาศผ่านวิดีโอซึ่งบันทึกที่หน้าโรงม้าภายในตำหนักวินเซอร์ว่าพระชายาและพระโอรสของพระองค์มีพระพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ดีพระองค์รู้สึกตื่นเต้นดีใจเป็นที่สุดพร้อมกับตรัสว่าขอขอบใจประชาชนที่สนับสนุนตลอดเวลาของการตั้งครรภ์พระองค์คาดว่าจะนำพระโอรสออกมาให้ประชาชนได้ชื่นชมและประกาศนามได้อีกใน2วันข้างหน้าค่ะสำนักพระราชวังบักกิ้งแฮมระบุว่าพระโอรสซึ่งประสูติเมื่อเวลา 5:26 นาทีตามเวลาอังกฤษมีน้ำหนักอยู่ที่ 3.26 กิโลกรัมการประกาศข่าวครั้งนี้ก็เป็นไปอย่างไม่มีพิธีรีตองนะคะมีขึ้นภายหลังพระประสูติการ9ชั่วโมงสำนักพระราชวังแถลงเมื่อเดือนก่อนนะคะว่าดยุคและดัชเชสแห่งซัสเซ็กซ์ต้องการให้พระประสูติการเป็นเรื่องส่วนพระองค์ค่ะนักบินนะคะของเครื่องบินโดยสารที่ระเบิดเป็นลูกไฟที่สนามบินในกรุงมอสโกซึ่งส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตไป41คนเปิดเผยว่าเขานำเครื่องลงจอดฉุกเฉินก็เนื่องมาจากเกิดเหตุฟ้าผ่าค่ะเดนิสเยฟโคลคิมอฟนะคะเป็นผู้ขับเครื่องบินซูคอยซูเปอร์เจ็ตขีด100ซึ่งก็ลงจอดกระแทกที่สนามบินเชเมโยโวหลังจากทะยานขึ้นได้เพียงครู่เดียวเมื่อเย็นวันอาทิตย์ได้ระบุ กับสื่อมวลชนรัสเซียว่าฟ้าผ่าค่ะเป็นเหตุให้เครื่องบินขาดการติดต่อกับศูนย์ควบคุมการจราจรจึงจำเป็นต้องเปลี่ยนเข้าสู่โหมดควบคุมฉุกเฉินอย่างไรก็ดีไม่ได้ระบุอย่างชัดเจนนะคะว่าเครื่องบินของสายการบินแอโรฟลอตซึ่งมีปลายทางที่เมืองเบอร์มังในเขตอาร์กติกลำนี้ถูกฟ้าผ่าเข้าที่ตัวเครื่องบินโดยตรงหรือไม่ภาพวิดีโอที่เผยแพร่ทางโซเชียลมีเดียเผยเห็นถึงเครื่องบินที่ลงจอดกระแทกจากนั้นได้ถลายไปตามรันเวย์ในสภาพที่มีเปลวไฟออกมาจากลำตัวเครื่องบินผู้โดยสารพากันโดดลงทางลาดที่ส่วนหน้าแล้ววิ่งหนีออกห่างจากเครื่องบินที่มีไฟลุกแล้วก็มีควันดำลอยขึ้นสู่ท้องฟ้าเหตุการณ์นี้ทำให้มีผู้เสียชีวิต41คนค่ะเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาล9คนมี3คนบาดเจ็บสาหัสขณะเกิดเหตุมีผู้โดยสารบนเครื่องนะคะ73คนกับลูกเรืออีก5คนค่ะและทั้งหมดก็คือชั่วโมงข่าว Voice News 14:30 นขอบคุณสำหรับการติดตามสวัสดีค่ะ